ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะจ๊ะอาสยามทนไม่ไหวโผล่เยี่ยมโรเบิร์ตสายควันถึงขอบเตียงหลังเห็นสภาพล่าสุดยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองสำหรับโรเบิร์ตสายควันที่ตรวจพบมะเร็งที่ปอดขณะนี้ต้องพักรักษาตัวเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมในการรักษาในขั้นต่อไปคือการฉายแสงและการทำคีโมซึ่งก็เรียกได้ว่างานนี้มีคนดังในวงการมากมายไปเยี่ยมโรเบิร์ตสายควันด้วยความเป็นห่วงจากภาพล่าสุดที่หลายคนได้เห็นรวมไปถึงนักร้องลูกทุ่งสาวนงพนีมหาไทยหรือที่รู้จักกันในนามจ๊ะอาสยามที่โพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโอว่าเคียงข้างเสมอหายไวๆนะพี่ชายและใจพี่มันสู้จริงๆทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างท่วมท้นเลยล่ะค่ะ